ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดนะครับซิโก้ครับชี้จุดสำคัญทำให้ไทยถล่มขาดรับแปลกใจแท็กติกของสิงคโปร์ครับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตดาวยิงและกุนซือทีมชาติไทยครับให้ทัศนคติหลังช้างศึกไล่ถล่มทับลอดช่องขาดลอย 3-0 เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนในกลุ่ม B ในศึกฟุตบอลชาย4เกม2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวันอาทิตย์ที่1ธันวาคม62ครับเกมของเราเหนือกว่ามากโดยเฉพาะในแดนกลางของเราตอนแรกผมคิดว่าทางสิงคโปร์อาจจะวางแท็กติกมาดีกว่านี้แต่เมื่อลงมาเล่นจริงๆครับกับโยนยาวจากแดนหลังขึ้นมาทำให้แนวรับกับแผงมิดฟิลด์ของเราเก็บบอลได้หมดครับการเก็บชัยชนะ2เกมติดต่อกันน่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทีมชาติไทยได้มากกว่าเดิมซิโก้ได้เผยกับผู้สื่อข่าวนะครับสำหรับอดีตกองหน้าทีมชาติไทยครับจอมตีลังการับบทกุนซือใหญ่ประเดิมคุมทีมชาติไทยเป็นรายการแรกในการแข่งขัน4เกมครั้งที่27ที่ประเทศเมียนมานะครับเมื่อปี2013และนำทีมคว้าเหรียญทองเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีด้วยขุนพลอย่างกวินธรรมสัจจานันท์ธีรธรบุญมาทันชนาทิพย์สงกระสินธนบุญเกษารัตน์ชาลินชปุยอดิศักดิ์ไกรสอนและเกริกฤทธิ์ทวีการเป็นต้นครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากท่านนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับและยังมีอีก1ช่องทางนั่นก็คือแฟนเพจ Facebook นะครับซึ่งเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างครับสวัสดีครับ